ให้ประบุหายไวๆนะคะมายังไงอะเราผมไปรับมาเองละครับเอ๊ะเราคุณลุงล่ะคะประบุคุณลุงไปไหนล่ะคะทำไมปล่อยให้ประบุอยู่คนเดียวคงจะงานยุ่งอะจ้ะป้าก็มาป่วยซะแบบนี้คุณลุงคงทำทุกอย่างเองก็ป้าไม่ได้บอกหรอกถึงคุณลุงจะยุ่งยังไงนะคะถ้าคุณลุงรู้ว่าป้าบุตรป่วยอยู่อย่างนี้นะคะคุณลุงก็ต้องรีบมาค่ะไม่เป็นไรค่ะป้าบุตรเดี๋ยวน้องปอจัดการเองค่ะไปกวนเขาเลยจ้ะสวัสดีค่ะคุณลุงนี่น้องปอนะคะป้าบุตรไม่สบายค่ะคงจะต้องอยู่โรงพยาบาลสัก 2-3 วันค่ะเดี๋ยวน้องปอบอกป้าบุตรให้นะคะคุณลุงว่าไงคะคุณลุงบอกว่าถ้าเสร็จงานแล้วจะแวะมาค่ะแจ้นครับพี่รบกวนหน่อยสิครับพี่หน่อยจ้ะได้ครับได้ครับนี่ครับช่วยค่ะจ้ะอาหารเย็นมาแล้วค่ะเดี๋ยวน้องปอช่วยค่ะดูสิคะวันนี้มีอะไรทานเอ่ยน่าทานจังค่ะป้าบุตรเดี๋ยวทานเยอะๆเลยนะคะใส่คราวนี้แน่เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับเชิญครับเชิญครับทานยาหลังอาหารค่ะขอบคุณค่ะทานเลยนะคะคุณบุตรครับเดี๋ยวยังไงผมกับข้าวฟ่างขอตัวกลับก่อนนะครับพักผ่อนเยอะนะครับหายไวๆนะครับหายไวๆนะคะบอกกลับไปพร้อมเจนก็ได้ค่ะไปก่อนนะครับแจ้งครับปิดไฟพี่ด้วยจ้ะอ๋อได้ครับ คือคุณสุภวัฒน์เขามาไม่ได้นะครับเขาก็เลยให้ผมมารับแทนครับคุณสุภวัฒน์เอาดอกไม้มาให้ด้วยค่ะนี่ค่ะและยังบอกด้วยนะคะว่าให้หายป่วยไวๆด้วยค่ะขอบใจสองคนมากนะจ๊ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยยกเขานะนี่ครับครูได้ค่ะพักผ่อนเยอะๆนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะนี่แจ้งทำไมไม่บอกพี่บุตรไปล่ะว่าเพราะอะไรคุณสุภวัฒน์ถึงมาไม่ได้อ่ะนี่บอกก็จะได้อะไรขึ้นมาเรานี่ถ้าครูบุตรรู้ว่าคุณสุภวัฒน์มาป่วยเขาอีกคนนะครูคงจะทุรนทุรายหน้าดูอ่ะฉันน่ะสงสารครูบุตรเรื่องจริงเลยเนาะเขานะมีเพียบพร้อมทุกอย่างไม่สวยก็สวยเก่งก็เก่งแล้วผู้หญิงของเขานะสามารถมีทางเลือกต้องเยอะต้องแยะแต่ทำไมถึงมาเลือกผู้ชายที่เขามีเจ้าของแล้วอะก็เพราะว่าเขามั่นใจในตัวเองไงมั่นใจยังไงอะอ้าวก็มั่นใจในตัวเองว่าตัวเองมีฐานะมีความรู้นับถือตัวเองว่าตัวเองจะไม่ยื้อแย่งของใครแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาก็หลีกเลี่ยงความต้องการของตัวเองไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอยู่เป็นทุกข์อยู่แบบรอคอยและจะขอความเห็นใจจากคนอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนพูดแล้วนะว่าเขาไม่เรียกร้องแต่จริงๆแล้วข้างในลึกๆเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาใช่อย่างนี้ครูก็คงจะทรมานมากเลยนะอุ้ยข้าวฟ่างอย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนะสิกับใครล่ะกับภรรยาของคุณสุภวัฒน์มันยุติธรรมแล้วนะแต่กับพี่บุตรเขาก็ต้องยอมรับสถานภาพตัวเองอย่างนี้ก็เท่ากับว่าคุณสุภวัฒน์เนี่ยไม่เสียอะไรเลยใช่เนี่ยแหละผู้ชายคุณคะบุตรเป็นไงบ้างเขายังช่วยยังดีขึ้นค่ะผมขอโทษนะขอโทษที่คุณไม่ต้องพูดค่ะบุตรรู้ค่ะบุตรรู้คุณรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปเยี่ยมบุตรที่ไม่ได้ไปดูแลบุตรนะคะคุณไม่ต้องกังวลค่ะบุตรเข้าใจดีค่ะทำใจให้สบายนะคะรู้ว่าคุณมีงานต้องทำคุณมีครอบครัวต้องดูแลบุตรเข้าใจอะ เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมดูหน้าตาซีดๆคะผมไม่เป็นอะไรมากหรอกไม่เป็นอะไรจริงๆคงเหนื่อยอะผมแวะมาดูคุณอยากรู้ว่าคุณจะเป็นยังไงบ้างเห็นคุณเป็นแบบนี้ผมก็สบายใจนั่งพักก่อนไหมคะนะคะทานยานั่งพักก่อนบุญยาดีกว่าไม่ต้องบังเอิญผมให้คนรถของสุเขาขับมาให้ไม่อยากให้เขารอนานผมไปนะผ่อนมากๆนะดูแลตัวเองดีๆ